มันกังวานไม่แล้วต้องใส่อารมณ์คือเวลาเล่นนี่คือต้องมีอารมณ์ด้วยไม่งั้นรถเพลงกับเสียงที่เลื้อยกับแก้วใบหนึ่งไปอีกแก้วใบหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ต่อเนื่องนี่คุณแตนเล่นได้ต่อเนื่องมากฝึกนานไหมครับอย่างนี้เล่นมากี่ปีแล้วก็หลายปีอยู่พอสมควรนะคะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจไปเจอไปฟังที่ไหนมาถึงได้ชอบมาเล่นอย่างเงี้ยอ๋อก็เปิดโทรทัศน์ได้ฟังอาจารย์เล่นนะคะก็เลยชอบแล้วก็เลยติดต่อไปค่ะเอาละอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์ที่สอนเนี่ยอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ค่ะอ้าวถ้าเช่นนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญเรียนเชิญนั่งเลยนะครับผมกับอาจารย์วีรพงษ์นี่เคยเจอกันแล้วนะครับแต่วันนี้เพิ่งหนแรกที่ได้มาเจอกับลูกศิษย์มีกี่คนแล้วลูกศิษย์อาจารย์วีรพงษ์ตอนนี้สอนยังไม่เป็นทางการนะก็ประมาณ 4-5 คนนะครับ 4-5 คนแล้วนอกนั้นก็ไปสอนในเรือนจำอีกเป็นร้อยเลยครับฮะไปสอนในเรือนจำคือใช้เป็นดนตรีบำบัดอะไรเป็นเหตุจูงใจให้รับน้องแตนเป็นลูกศิษย์ก็ก่อนหน้านี้เวลาที่ผมไปออกทีวีเนี่ยพอไปออกแต่ละครั้งเนี่ยคนก็จะโทรศัพท์มาขอเรียนเต็มเลยผมก็จะมีสูตรเลยบอกว่าขอทราบชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เปิดสอนแล้วจะแจ้งให้ทราบเพราะว่ายังไม่มีเวลาเปิดสอนครับก็คนก็โทรมาผมก็พูดอย่างเงี้ยแล้วน้องแตนเขาฟังทีวีแล้วเขาก็โทรศัพท์มาเลยนะมาขอเรียนผมก็บอกขอชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สอนแล้วจะเปิดแล้วจะแจ้งให้ทราบเขาไม่ยอมให้เอาแน่ผมก็บอกไม่กล้าบอกอะไรเพราะคืออาจารย์ก็ไม่ทราบว่าน้องแต่นี่พิการทางสายตาอะไรเขาไม่ได้บอกอะไรเลยก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยดูทีวีแล้วก็อยากเรียนก็เลยโทรมาผมก็บอกเออขอไม่ให้แต่เรารู้สึกว่าต้องแปลกๆแล้วล่ะก็เลยชวนคุยเรื่องดนตรีเป็นชั่วโมงเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าที่ไม่กล้าบอกข้อมูลเพราะว่ากลัวว่าถ้าบอกข้อมูลแล้วเนี่ยผมจะไม่รับสอนเขาเขาบอกทำไมล่ะเขาบอกหนูตาบอดค่ะคือตอนนั้นคุณแตนไม่กล้าบอกอาจารย์กลัวเขาจะไม่สอนใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมองเห็นใช่ไหมฮะโดยหลักการคือมันต้องเห็นว่าเป็นวงไม่งั้นมันจะแบบลำบากมากเวลาเล่นแก้วเนี่ยเวลาที่จะได้ไม่มีเสียงมือต้องไปโดนตรงขอบแก้วแบบพอดีเลยซึ่งไม่ง่ายไงแล้วพอรู้ว่าน้องเขาบอกหนูตาบอดปุ๊บอยากสอนเลยคืออาจารย์ก็อยากสอนอยากสอนเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอยากให้โอกาสคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็ข้อที่สองก็คือผมก็จบคณิตศาสตร์มาใช่ไหมใช่อาจารย์นี่คณิตดนตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่พอรู้ว่าน้องก็ตาบอดแล้วก็อยากสอนแล้วจะสอนยังไงมันรู้สึกท้าทายดีก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวขอไปสอนแล้วกันแล้วเพลงแรกที่อาจารย์สอนคือเพลงอะไรคะรู้สึกเป็นจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะใช่หรือมาลีใช่ไหมค่ะเอาง่ายๆก่อนเลยโน้ตเด็กก่อนดี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 เป็นแก้วบ้าใบก่อนทีแรกเริ่มนี่นะวันที่จะไปสอนเนี่ยพอบอกจะไปสอนปุ๊บเราก็จบคณิตศาสตร์มาก็จริงครับแต่พอจะไปสอนลูกศิษย์ที่มองไม่เห็นเนี่ยเรานึกวิธีสอนไม่ออกเลยแต่ว่าวิธีสอนขั้นแรกเลยเนี่ยผมเตรียมการสอนด้วยวิธีไงเลยไหมฮะวันที่จะไปสอนน้องเขาผมอยู่บ้านปิดตาเล่นอ๋ออาจารย์ก็ลองเองกันลองปิดตาเล่นพอปิดตาเล่นไม่ได้ไงเราก็ต้องคำแก้วว่าแก้วอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเวลาสอนก็เริ่มด้วยขั้นที่1 น้องแตนคำแก้วก่อนว่าแก้วอยู่ไหนเพราะอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยการเริ่มต้นก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วประสาทสัมผัสของน้องเขาเนี่ยต้องดีกว่าเราอยู่แล้วนะฮะดีกว่ามากๆเลยแหละเพราะว่าโดยธรรมชาติต้องเขาเรียกว่าสร้างความสมดุลให้กับน้องเขาอยู่แล้วตรงเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าสัมผัสเขาดีกว่าเราแล้วเขามีสมาธิน้องแตนเขามีสมาธิสูงมากในโลกนี้เนี่ยมีคนเล่นดนตรีแก้วเนี่ยนะครับเยอะน้อยเท่าที่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการนะเขาบอกว่าทั่วโลกมีประมาณไม่น่าเกิน20คนฮะแล้วผู้ที่ตาบอดเล่นกี่คนในโลกนี้นะครับเท่าที่มีข้อมูลนะครับครับคนเดียวเนี่ยโอ้โหไว้ตกมือเลยถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บไซต์ไปหาคนที่เล่นเพลงแก้วนี่ก็จะเจอใน YouTube มีหลายคนครับเท่าก็น้อยนะ20คนเนี่ยแล้วก็อย่างเป็นทางการในเอเชียเนี่ยที่เขามีข้อมูลก็คือผมคนเดียวคือโลกนี่มันมีกี่หมื่นล้านคนใช่ไหม
นึกถึงภาพแต่ว่าคนเล่นดนตรีแก้วกับมีแค่20คนที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเนี่ยแล้วแต่ในนั้นเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวที่ตาบอดคือน้องแตนอันนี้เราภูมิใจแทนน้องแตนจริงๆนะครับแล้วก็ภูมิใจที่อาจารย์รับผู้ศิษย์คนนี้ไว้ด้วยเห็นพี่โน่บอกว่าเห็นน้องเขามีเพลงใหม่เพื่อยังไงมันฝึกมาเลยครับการนี้โดยเฉพาะเห็นเมื่อกี้บอกว่าไม่นานคือกี่เดือนฮะประมาณสัปดาห์เดียวค่ะสัปดาห์เดียวนี่แล้วเรื่องสอนนี่มันกว่าทำไมฮะทางโทรศัพท์ครับอาจารย์สอนทางโทรศัพท์ก็คือวันที่รู้ว่าน้องแตนเวลาต่อเพลงเนี่ยนะก็คือวันที่รู้น้องแตนจะต้องมาใช่ป่ะช่วงนี้คือผมไปสอนน้องแตนเนี่ยแต่ช่วงหลังนี้ไม่ได้ไปสอนแล้วก็ใช้โทรศัพท์น้องแตนตอนนี้ท้องเพลงอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอรู้ว่าจะต้องมาบันทึกรายการนี้ก็บอกว่าแล้วจะเช็คกันได้ยังไงอาจารย์ก็นี่ไงพอบอกว่าอย่างนี้ต้องการเล่นเพลงแก้วกัลยาแล้วกันเล่นเคยเล่นไหมยังไม่เคยเล่นหรอกเอางี้จดโน้ตนะผมก็บอกทางโทรศัพท์เนี่ยโน้ตตัวแรกตัวโด2จังหวะแล้วต้องการเขาก็จดเป็นแบบอักษรเบลจิ้ม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 ต่อไปค่ะตัวเล1จังหวะค่อยๆทีละตัวจนจบเพลงนะเสร็จแล้วก็ต้องการก็ให้เวลาซ้อม2วันพอ2วันเสร็จตรวจกันบ้านโทรศัพท์ไปต้องการซ้อมได้ยังได้แล้วขอฟังหน่อยอาจารย์ก็วางโทรศัพท์แต่ก็เอาโทรศัพท์วางให้อาจารย์ฟังแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นอาจารย์ชมว่าไงอาจารย์ชมว่าไงครับก็พอได้ค่ะทำตัวอีกนะครับทำตัวอีกด้วยวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆท่านอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์นะครับที่แนะนำแล้วก็พาเรามาได้ทำความรู้จักกับน้องแตนซึ่งแน่นอนนะครับคุณพัฒนีพรหมวีระอีกหนึ่งศิลปินผมขอเรียกคุณแตนว่าเป็นหนึ่งศิลปินนะครับและเรียกได้ว่าเป็นศิลปินหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ตาบอดและเล่นดนตรีแก้วนี้นะครับก็จะฝากบทเพลงนะครับอีกหนึ่งบทเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนั่นก็คือเพลงแก้วกัลยานะครับตอนนี้เชิญน้องแตนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ครับ